ว่าไงนี่คือช่วงของผมเองไปน้องไปทำคอนเทนต์กันดีกว่า Let's go น่ากลัวยังเลยไม่เคยทำเลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยมันจะน่ากลัวมากๆเลยนะถนนคู่บอลถ้าเกิดว่าขับไม่ดีคอนเทนต์อาจจะจบแค่หลังซอยตรงนี้แหละ ดีอะไรที่ไปเกตมาไม่มีคลิปจะลงพอดีเลยน้ำขึ้นน่ะโอเคเราถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่ามาตกปลามากเลยโอ้น้ำสวยขึ้นเนี่ยหรือว่าเข้ามาทำวะชัดชาติมาตรงนี้ด้วยตอนนี้น่ามาตกปลาหมอนะเนี่ยมีหอยทากอยู่ใต้เท้าหรือว่าเด็กที่เปิดโอ้โน โอ้ไปซะแล้วข้างในไปซะแล้วจอดรถไปตรงนี้แล้วเราเดินเข้าไปดีกว่าโอ้ผ่านด่านตัวแรกจะกัดไหมเนี่ยตัวนี้มิตรภาพน่ารักจังเลยโอ้ข้างในนี้ก็เป็นเส้นทางสาธารณะนะครับที่ผมมาวิ่งประจำนะก็ใครที่มาแถวนี้แล้วก็อยากจะทักก็ทักได้แต่ว่าอย่าจี้ผมนะผมไม่มีอะไรหรอกแต่ผมสู้คุณนะผมบอกไว้ก่อนก็อาจจะจี้โกโปพี่เขาจี้โกโปเขาเอาไปแล้ววันนั้นแฟนขับมาจอดรถตรงเนี้ยแล้วมันก็มองหน้าพี่มันมีอยู่3คนแล้วมันก็ขับไปตรงนู้นน่ะพี่ก็เดินไปตรงนั้นแล้วพี่ก็ชักมีดออกมากะมึงเย็นแม่ป้นกูแน่เฮียกูโดนแล้วไอ้สัตว์กูถือคันเบ็ดมามึงเอากูแล้วเฮียคันเบ็ดชิมาโน่กูมึงก็มึงลงมาได้มึงเอากูแทงเลยนี่มาก่อนไอ้2ตัวนี้มันไล่กูด้วยนะกูบอกไว้ก่อนเนี่ยครับตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ที่เรามาตอนนั้นเบเกไม่ได้มาตอนนี้ที่พี่มาเล่นว่าวตรงนี้แหละเล่นคำทำคอนเทนต์ว่าวสปอนเซอร์งานทั้งนั้นนะตรงนี้จำไม่ได้ไม่มีงานเพื่อนไม่มีเฟย์ตรงนี้นั่นไอ้ต้นไม้ตรงนั้นมันจะมีพวกนกแก้วอยู่เขาจะเอานกแก้วมาเล่นไว้ไม่รู้วันนี้เดินไปจะเจอป่ะนะนั่นไงเห็นชัดเลยตัวใหญ่เป็นลมโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นนกแก้วใกล้ๆนี่แหละเอาเรื่องว่ะตื่นเต้นจังเลยไม่เคยเจอนกแก้วใกล้ๆวิกฤตวันนี้มึงคุ้มแล้วมึงมากรุงเทพมึงได้เจอนกแก้วบนกูด้วยเจอสรรพสัตว์ในรอบหลายปีแย่แล้วล่ะสองตัวนี้ไม่เคยคุ้นหน้าเลยกัดไม่เนียเราเอาขวางทางเลยเอาเรามึงพอเราบอกคุ้มครองสัตว์มึงได้ทำงานก็วันนี้แล้ววะเรามีราคาอยู่ในกองมึงกัดกูเตะกูโอเคเนี่ยมาป่ายินเยี่ยวตอนแรกมันก็ไม่กัดหรอกมึงดูมันเยี่ยวมันกัดอะกล้วยเออถ้าเราขโมยเขาเขียวอยู่เลยขโมยทั้งๆที่มีหลักฐานถ่ายอยู่อะไอ้เหี้ยเหมือนโจรถ่ายคลิปแบบว่าตัวเองขโมยนี่ตรงนี้น่าจะมีปลาช่อนเนี่ยจริงๆถ้าตีเข้าไปนะแม่เจ้าของธรรมดาเราขโมยข้าวไปนี่มันนาข้าวแท้ๆเลยไปเกตไปโพสต์ท่าตรงนั้นหน่อยดิเดินไปโพสต์ท่ากลางนาวัยรุ่นทุ่งนาว่าไงนี่คือช่วงของผมเองธุรกิจใหม่อุทนาอุกี่ล้านเนี่ยหมดเนี่ยมาดูมุมมันมีถ้ามาดูมุมเนี่ยโคตรกว้างโอ้โหนี่ถ้าพื้นที่บ้านเราขนาดนี้นะเอาไปทำอะไรเนี่ยนี่ถ้าพื้นที่บ้านพี่ขนาดนี้นะพี่ปลูกนาให้หมดเลยแล้วตรงกลางบ้านเป็นบ้านพี่เลยพี่ปลูกบ้านเป็นตรงกลางเลยต้นมะพร้าวโอ้เตี้ยมากเลยนะตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เลยสารหามไม่พอน่าจะพอนะเยี่ยลูกเต็มเลยเราก็สามารถลงไปเอาลูกได้ป่ะมันน่าจะเป็นมะพร้าวสาธารณะป่ะเนี่ยโอ้ที่เราเดินมาไกลมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราเดินมาเกือบโลแล้วนู่นแหละโอ้โหยังเหลืออีกระยะทางไปสยามไม่มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะสยามมีแต่ตึกไอ้เหี้ยถ้ามึงมีพื้นที่ขนาดนี้เท่าสยามมึงคนโคตรสุลต่านเลยเหี้ยคือต้องขอบอกกันนะครับเมื่อกี้เราเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงก็คือแบบว่าคือค่อนข้างที่จะหน้าตาน่ากลัวมากเลยแล้วก็ดูท่าทางเป็นไม่ค่อยเป็นมิตรนะคือถ้าเราเดินไปแล้วพร้อมกบปูอย่างนี้คือเขาอาจสามารถระปนเราได้และแถวนี้ก็ไม่มีคนเลยพี่อาจจะดีท่านจะผมจะอยู่ผมจะไปไม่ทันเออก็นะครับเวลามาถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าที่เราไปนั้นมีวัยรุ่นหรืออะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้เขาก็จับกลุ่มรวมกันแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปอ่ะ
คือเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามีปืนเขามีมีดอ่ะเขาจี้เราเลยนะเราไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างเออนั่นดิคนเฟรนลี่กับคนไม่เฟรนลี่นี่มันห่างกันแค่ครึ่งเดียวนะเรากลับไปวิ่งที่บ้านไหมไม่กล้าเดินเลยอ่ะวิ่งลู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนึงแบบน่ากลัวมากอ่ะไม่รู้ทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ทำอะไรกันแบบในดงด้วยนะเขาหันมามองเราค้างด้วยหน่อยนึงเขาหันมามองเราหมดทั้งกลุ่มเลยแล้วหน้าตามันแบบดักรออยู่เลยลูกจะเป็นยังไงไปมันยังดิบอยู่เลยไอ้สัตว์กูว่าเวลามันสุกนะมันน่าจะเสร็จคนแถวนี้จริงนะเนี่ยเขาน่าจะเอาไปเนี่ยเขาปลูกถ้าเกิดเริ่มเหลืองๆแล้วเอาไปได้เลยให้ไปสุกที่บ้านเมื่อกี้ยังไงก็เรากลับไปเอามีดในรถเราอะแล้วก็ตัดแล้วก็หยิบไปอะไรอันกูว่าเขาวิ่งตามแน่เลยยำมาเฮ้ยเย้แล้วขาใหญ่มาอย่านะกูขารีบอยู่อย่าไปมองหน้ามันเยอะไปเกียร์เดี๋ยวมันกัดเหนื่อยแล้วเริ่มหน้าตาไม่ค่อยดีเลยไปเกียร์สีหน้าแย่มากเลยเริ่มซีดเพิ่งผ่านไปได้แค่ 1.23 กิโลเองนะไปกลับก็2กิโลแล้วเดินไปอีกรอบนึงมั้ยไปถึงโน่นแล้วก็กลับไปกลับ10โลไม่เคยเห็นพระที่เขาทุดงเขาเดินวันหนึ่ง20โลเลยนะแต่แกก็เดินแล้วแกก็กลับไปนอนนะในนี้มันคืออะไรกันแน่สนยังเลยเรายังไม่ได้เข้าไปเลยเออเข้าไปดูดิวิ่งเข้าป่าเลยน่าสงสัยอย่างเลยมันจะพาเราไปที่ไหนกันนะแย่ yeah, แล้วผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปหลักฐานการตายของพวกเรา นี่มันบ้านคนไม่เป็นไรหรอกพี่เห็นรถมันผ่านแถวนี้น่าจะเป็นที่สาธารณะกลางของเขาเพียบพี่ยีแล้วเป็นหัวกะโหลกตั้งหากเนี่ยดูดิเห็นปะเนี่ยเราไม่เคยมาจะเคยมาได้ไงกูเคยวิ่งแต่ทางนู้นแล้วมันก็ออกไปฝั่งนู้นอ่ะพอออกไปฝั่งนู้นปุ๊บมันก็จะเป็นหมู่บ้านคนเว้ยแล้วมันก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วก็ต้องเดินกลับมาเดินกลับใช่แต่ตรงเนี้ยมันจะแยกไปที่ไหนก็ไม่รู้ตันเลยยังไม่ตันดีมั้งไม่งั้นรถมอเตอร์ไซค์จะมาได้ไงเล่าเออยังไงมีต่อเออยังไปต่อได้กลัวหมากัดจังเลยตอนนี้ไม่เคยไม่มีใครมาวิ่งด้วยอาจจะมีเหตุผลที่เขาไม่วิ่งอยู่เลยเยี่ยมปากหมาปากหมาเฮ้ยโอเคเบเกถ้าเราวิ่งตอนนี้มันจะวิ่งไล่ตามเราโอ้ไล่ตื่นเลยมาเป็นกองจ้าขี้หวงยังไงอ่ะขอเดินก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ขี้หวงยังเลยขอดูหน่อยอยากรู้แท้ๆก็ได้มีอะไรว่าแล้วทำไมไม่มาวิ่งกันมันบังซอยอยู่นี่เองจักรยานคันนั้นยังอยู่เลยอ่ะทำไมเขาถึงจอดจักรยานไม่อย่างนั้นนะคนที่ไหนจะจอดจักรยานไม่อย่างนั้นวะกลางป่าเนี่ยนะก็จะโดนไล่ลากไปตอนคืนมีคดีฆาตกรรมหรือเปล่าเข้าไปข้างในอาจจะเห็นศพนะโอ้แล้วเขาจะขายวันไหนเนี่ยขนมขายตอนเย็นก็ที่เฮียกูมาตอนเย็นประจำกูวิ่งจนถึงมืดมันก็ไม่มีใครมาละคนไอ้โนเกียนี่ก็ร้องดังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยกลัวนั่นเนี่ยไอ้เนี่ยมีสีแดงด้วยยงต้นไม้ต้นเล็กๆโอ้โหนี่ครับธรรมชาติเห็นไหมใครจะคิดว่าคูบอนกรุงเทพไม่มีธรรมชาตินี่มันยิ่งกว่าต่างจังหวัดอีกนะเนี่ยในนี้มันมีปลาอะไรกันแน่วะลองมาดูจะแตะไม่เชื่อเฮ้ยแม่งตกใจนกไอ้สัตว์เบเกลองลงไปดิเบเกลองเอามือแตะน้ำดิถ้ามันเป็นอาราไฟมาจะได้รักษานิ้วใหม่แค่นี้เองเหรอขี้กลัวอย่างเลยกลัวตัวเองตกมากกว่าแม่แขนสั้นคิดยังไงกับเราเอาบีบีกันมายิงนกเขาเขาฆ่าเราแน่ไอ้อะอันไหนนั้นมันมีปลาอะไรไม่รู้เนี่ยตัวดูใหญ่อยู่นั่นๆๆๆอันนินเหรอปลาอะไรมองไม่เห็นวะปลาสวายปลาปันนินไหมตอนกลางคืนเราแอบเอาเบ็ดมาตกดีกว่าลักเขาเอาไฟลงไฟเชื่อมแม่นลอยหมดเลยล้อเล่นนะครับล้อเล่นอ๋อนั่นน่ะมันกินเมล็ดนั่นน่ะอ๋อมันมองหน้าเราด้วยเอ้ามาเมื่อกี้มันเลียขาใครไม่รู้แต่ขากูแล้วมึงจะกินกูไม่เนี่ยไม่อาจจะเฝ้าต้นกล้วยที่โดนตัดไปอยู่ตรงนั้นใครมาทำกันอย่านะอย่านะอย่านะกลัวนะกลัวนะไอ้นี่มาโดนทำไมลายน่าเกลียดจังวะไม่มีลายจุดดำๆชัดๆเลยจุดจุนวุ่นเกินหันมามองเราจะวิ่งกันไปถึงรถเราไปพี่จะให้เองวิ่งนำไปก่อนไปถึงรถเลย3 2 1ไปไปเลยทางซ้ายทางซ้ายไปกี่ทางซ้ายไปแล้วนะ
เฮ้ยตามทันได้แรงไหมว่าไอ้เหี้ยกูมาทำเหี้ยอะไรที่นี่วะโอเคครับเป็นไงบ้างเบเกตเหนื่อยชิบหายฟาวาเล่นนะวันนี้นะก็นะครับไม่มีอะไรนะเบเกตมันมากรุงเทพนะครับก็แล้วก็ตอนเย็นก็จริงๆก็ยังมีเหลือเวลาเยอะนะเหลือเวลาเยอะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบว่ามาผจญภัยดีกว่าจริงๆครับผมจะมาวิ่งนะครับคนเดียวแต่ว่าเบเกตมาด้วยก็เลยไม่ได้วิ่งนะเป็นคอนเทนต์เดินคุยไปเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะชัดน่าจะชัดอยู่แล้วภาพชัดแต่เสียงว่าไม่รู้เป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนอะไรต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีเป็นไมค์บลูทูธนะนะก็โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะหมดคอนเทนต์แล้วนะหมดแล้วน่าจะเกิน8นาที10นาทีใส่โฆษณาได้แหละก็เดี๋ยวรอวันไหนพิซซี่มาก็พามาวิ่งกูจะพามาวิ่งนะวันนี้ก็ไปไม่ได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเจอกลุ่มวัยรุ่นนะกลัวเขาจี้เราอีกทางนึงก็เจอมาอีกทางนึงก็เจอมานะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็หมดคอนเทนต์แล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ